สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับในวิดีโอนี้จะมาอัปเดตบรรยากาศตลาดคริปโตเคอเรนซีแบบสั้นๆคร่าวๆนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณนะครับวิดีโอที่ผ่านมามีเพื่อนกด subscribe เข้ามาใหม่อีก60คนยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเมื่อวานที่คอมเมนต์กันเข้ามาในเรื่องของนันยางนะครับรองเท้านันยางของเราเนี่ยตอนนี้รับ Bitcoin รับ Ethereumรับ Dogecoin แล้วนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับประเทศเล็กๆตลาดเล็กๆอย่างของไทยเรานะครับส่วนในบรรยากาศในตลาดนะครับทั้งใน Reddit ใน Yahoo Finance CNBC Twitter ต่างๆนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบว่า mixed feeling นะครับหรือว่าอารมณ์แบบลูกผสมนะครับหลายนักวิเคราะห์ก็ออกมาเตือนนักลงทุนรายย่อยอย่างเช่น CNBC เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้ข่าวดีต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินเขารู้สึกว่าข่าวดีพวกนี้มันเหมือนกับจะมาหลอกเด็กถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับเขาบอกว่า I think most of these things are very gimmicky right now ก็หมายถึงว่าไอ้ข่าวดีต่างๆเนี่ยมันจริงจะเท็จยังไงมันมาหลอกเด็กหรือเปล่านะครับข่าวดีอย่าง 2-3 วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวีซ่านะครับเขา adopt ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในการจ่ายตังและ PayPal ก็เป็นถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ PayPal เนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคือของไทยเราก็จะเป็น PayPal กับธนาคารใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะมีแอปธนาคารเรากับ PayPal เราเนี่ยโอนเงินกันได้นะครับเพื่อที่จะไปซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ของอเมริกาตอนนี้เราสามารถซื้อขายคริปโตเคอเรนซีผ่าน PayPal ได้แล้วแล้วก็จะมีธนาคารนะครับแล้วก็จะทั้งนั้นมันก็จะเป็นธนาคาร PayPal แล้วก็ Cryptocurrency ทีเนี้ยเวลาการใช้บริการ PayPal ในการซื้อของออนไลน์เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะต้องมา convert เงินเป็น USD ก่อนที่จะไปซื้อของออนไลน์แต่ตอนเนี้ยไม่ต้องแล้วทาง PayPal เขาประกาศออกมาว่าเขาจะ convert คือถ้าในกระเป๋าคุณเนี่ยมีแค่ Cryptocurrency เนี่ยเขา convert ให้เลยโดยที่ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นก็แต่เขาก็ไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของ rate นะครับเราก็ไม่รู้ว่า rate มันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆ เวลาช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยคริปโตเคอเรนซีก็ต้องระวังบางทีจ่ายด้วยเงินเฟียตอาจจะถูกกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวดีอย่างในเรื่องของวีซ่าเนี่ยมันก็ทำให้กระตุ้นตลาดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นเรื่องของคุณชาลฮอสกินสันนะครับในเรื่องของคาร์ดานโนจริงๆแล้วแกกำลังจะไปออกพอดแคสต์ของโจโรแกนนะครับโจโรแกนเนี่ยใครที่ไม่รู้จักเนี่ยนะครับแกเป็นแบบ King of Podcast ในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับทุกครั้งใครที่สมมติอยากจะเป็นนายกเทศมนตรีอยากจะเป็นผู้ว่าราชการเนี่ยถ้ามาออกรายการแกเนี่ยได้เป็นแน่เพราะว่าแกเป็นคนสัมภาษณ์ที่ดังเก่งและดันคนได้ดีมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้หลายคนก็กำลังงงว่าเอ๊ะสรุปแกจะมาออกโจโรแกนอีกครั้งเมื่อไหร่นะตอนแรกแกบอกว่าเดือน7จะมาออกตอนแรกตอนหลังบอกเดือน6ล่าสุดแกมาออก YouTube แกบอกเนี่ยไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวพร้อมเนี่ยให้โปรเจกต์แกเนี่ยอัปเดตใหม่แกเนี่ยให้มันลงตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวแกจะมาออกนะครับก็ถ้าแกมาออกเดือน7สมมุตินะถ้ามาออกกรกฎาคมเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่ราคามันจะชูตขึ้นไปนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ว่าอัปเดตของแกเนี่ยเป็นยังไงนะครับอีกข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Chipotle นะครับ Chipotle เป็นร้านอาหารเม็กซิกันแบบฟิวชั่นที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขามีแบบแคมเปญคือเป็นร้านดังมากๆนะครับ Chipotle เนี่ยมีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับคือเป็น Public Company นะครับเขาพยายามจะดึง Gen Z เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเกี่ยวกับร้านอาหารเขาเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมแล้วก็จะแจกบริโต้แล้วก็จะแจกคริปโตเคอเรนซีแจกเป็นบิตคอยด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะมีข่าวในเรื่องของ Chipotle เนี่ยดังขึ้นมามันจะมีข่าววีซ่าอย่างที่เราทราบกันแล้วแล้วก็เป็นข่าวของ PayPal นะครับนะฮะส่วนอีกข่าวนึงจะมาเตือนเพื่อนๆ นะครับวันนี้มีในเรื่องของข่าวดังที่มีคนทำเหรียญบิตคอยน์17บิตคอยน์นะครับหายไปโดยการที่เขาเข้าไปโหลดแอปใน App Store เพื่อที่จะมาเป็นซอฟต์แวร์วอลเล็ตเพื่อที่เก็บ17บิตคอยน์นะครับเก็บไว้ในซอฟต์แวร์วอลเล็ตอันนี้เรื่องเล่าคร่าวๆนะครับก็สรุปว่าแอปที่เขาโหลดมาเนี่ยมันเป็นแอปปลอมซึ่งมันเหมือนของจริงมากๆเลยและมันมีการรีวิวด้วยนะครับว่าแอปเนี้ยได้แบบกี่ดาวกี่ดาวกี่ดาวเนี่ยก็ไปโหลดพอโหลดมาโอนตังค์เสร็จปุ๊บเงินหายหมดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆจะต้องระวังนะครับแม้กระทั่งช่องผมเนี่ยมีคนตามแค่ 3,000 กว่าคนเนี่ยแต่ผมโดนมิจฉาชีพถล่มเหมือนมีคนตามเป็นแสนนะครับ
2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาตามช่องผมเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับมีคนแบบใส่ภาพผมเลยนะแล้วบอกว่าเนี่ยชวนไปลงทุนเนี่ยให้แอดมาในใน WhatsApp หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็จะชวนไปลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับต้องขอเรียนว่าผมไม่เคยชวนใครไปลงทุนอะไรนะครับเพราะว่าลำพังตัวผมเองก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คืออีกข่าวหนึ่งที่จะมาเตือนเพื่อนๆนะครับมีข่าวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าBitcoin เนี่ยนะครับ Bitcoin will make you rich not attending a university ก็คือไม่ต้องไปเรียนมหาลัยเนี่ยซื้อ Bitcoin เนี่ยทำให้คุณรวยได้แล้วนะครับเขาบอกว่ามันไม่คุ้มเลยนะที่จะไปนั่งเรียนมหาลัย4ปีแล้วเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมนะครับนั่นก็เป็นข่าวกระทู้คือผมมีหลายข่าวนะครับที่ถูกโหวตขึ้นมาทั้งใน Reddit ทั้งใน Instagram ไอ้ในTwitter นะครับก็เอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังจริงๆแล้วอย่าไปสนใจข่าวนี้นะครับตั้งใจเรียนดีกว่าผมไม่อยากอ่านนะจริงกลัวว่าเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเรียนกลัวว่าแบบคิดแล้วแบบเอ้ยดรอปดีกว่าแล้วไปซื้อบิตคอยน์นะครับExchange ที่ชื่อว่า Kraken นะครับ CEO เขาก็ยังมีความมั่นใจนะครับบอกว่าเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยนะครับ1บิตคอยน์จะเท่ากับ Lamborghini คันหนึ่งเลยนะครับประมาณหลังซัมเมอร์หรือปลายปีเนี้ย1บิตคอยน์จะเท่ากับ Lamborghini คันหนึ่งเลยนะครับก็แกก็คงหมายความว่าประมาณ2แสน3แสนเหรียญ นะครับเพราะว่า Lamborghini ของประเทศแกกับประเทศไทยเนี่ยมันก็ห่างกันเป็น 100% นะครับในเรื่องของภาษีคือ CEO ของ Exchange เนี่ยนะครับหลาย CEO เนี่ยเวลาฟังข่าวของ CEO ในแต่ละ Exchange นะครับพยายามฟังหูไว้หูนะครับพยายามฟังหูไว้หูเพราะว่า CEO เนี่ยคือแน่นอนเขาต้องการในเรื่องของคอมมิชชั่นเนี่ยนะครับคุณจะซื้อคุณจะขายเขาก็ได้นะทั้งขึ้นทั้งลงทั้งนี้ทั้งนั้นเวลามาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือผมไม่ได้หมายถึงทุกคนนะส่วนใหญ่ผมเป็นคือเป็นคนที่ผมเป็น FC ทุก CEO นะทุกคนเก่งทุกคนให้ข้อมูลที่ดีให้ความรู้ที่ดีแต่บางทีเราฟังแล้วเราต้องเข้าใจว่าเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเขาต้องการที่จะให้คนเข้ามามีแอคชั่นในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันราคามันน่าจะไปประมาณนี้ปลายปีคือเขามั่นใจยังมั่นใจอยู่นะครับหลายคนมั่นใจว่าซัมเมอร์เนี่ยมันจะไปแตะแสน US ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านบาทและปลายปีเนี่ยมันจะไปแตะถึง3แสน US ดอลลาร์หรือประมาณ9ล้านบาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับหญิงกับแหยงนะครับมีทั้งนักวิเคราะห์ที่ออกมาไม่ไว้วางใจกับตลาดนะตอนนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็ออกมายังยืนกรานว่าบิตคอยน์มันจะต้องไปนะครับแล้วก็น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับถ้าผมพูดถึงบิตคอยน์ผมหมายถึงทุกเหรียญ นะครับมันจะเป็นซีซันของมันนะครับแต่ก็มีหลายคนบอกว่าถ้าบิตคอยน์และอีเธเรียมเนี่ยมันถูกการปรับฐานนะครับมันถูกการปรับฐานของราคาหรือมันล่วงลงมาเนี่ยนะครับนักลงทุนรายใหญ่อาจจะมามองในเรื่องของ Altcoin ก็ได้อาจจะมามองในเรื่องของ Cardano ก็ได้อาจจะมามองในเรื่องของ Uniswap ซึ่งเขามอง Uniswap อยู่แล้วแหละเขาเล็งไว้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ VChain อะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของ DeFi นะครับก็จะต้องจับตามองให้ดีนะครับปิดท้ายในเรื่องของ Dogecoin นะครับ Dogecoin ก็มีการ predict นะครับจาก FX Street นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ Dogecoin มันอยู่ในช่วง consolidation นะครับและมันมีโอกาสที่จะ break out หรือดันกราฟขึ้นไปเนี่ยอีก 36% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ 0.06 USD นะครับหรือประมาณ6เซนนะครับ 36% ก็หมายถึงกลับไปในที่เรามาจากตอนกุมภาพันธ์นะครับก็คือประมาณ 0.08 USD นะครับหรือ 2.40 นะครับประมาณนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็บอกว่ามันอยู่ในช่วง consolidation ในช่วงเก็บพลังนะครับราคาของ Dogecoin เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่เคยอยู่กับที่มานานอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงสักพักหมายถึงเดือน2เดือนนะคือ Dogecoin มันจะเป็นเงี้ยมันจะแบบว่าไม่วิ่งก็หยุดมันจะไม่ใช่เหรียญที่เป็นมาราธอนนะครับเหรียญอื่นที่เขาค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งนะครับมันจะแบบวิ่งปุ๊บหยุดวิ่งปุ๊บหยุดนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมมันขึ้นมาเป็น 1,000% นะครับในช่วงนี้ของปีที่แล้วหลังจากที่ TikTok เนี่ยมีการดันในเรื่องของ Dogecoin กันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไวรัลเลยนะครับมีคนที่เข้าไปประกาศบอกเนี่ยแชร์ไปเยอะนะแชร์ไปเยอะถ้าคุณซื้อ Dogecoin ตอนเนี้ยจำนวนเท่านี้เท่านี้แล้วมันขึ้นไป1บาทเนี่ยคุณมี1ล้านเหรียญสหรัฐนะมันก็ดันขึ้นมาในช่วงนี้ของปีที่แล้วแล้วก็มาอีกรอบนึงในช่วงกุมภาพันธ์ที่เราเห็นนะครับ
ก็เอาละครับเพื่อนๆจะมาอัปเดตสั้นๆนะครับจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรมากราคาในท็อป10ในเหรียญของท็อป10เนี่ยมันก็จะยังอยู่ในไม่ใช่ขั้นวิกฤตนะครับมันเหมือนกับเป็นช่วงพักฟื้นมากกว่ามันยังไม่มีตัวไหนที่เข้า ICU เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ดูแลพอร์ตของตัวเองให้ดีนะครับเหมือนไข่ในหินเลยนะครับแล้วก็กาดอย่าตกเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์ให้ผมบางคนเนี่ยวิดีโอยังไม่จบเลยกดไลค์ให้ผมแล้วขอบคุณมากๆจากใจเลยครับผมดูต่อไปครับ